เบอดชีวิตเออัชารานอนติดเตียงหลังเลิกสอสอ เออชารานางเอกปราบูดทองในวันที่สวยจนจําตัวเองไม่ได้ต้องบอกว่าสวยขึ้นชนิดที่ตัวเองยังจําตัวเองแทบไม่ได้สําหรับอดีตนักแสดงดังอย่างเออชาราทองเทพหลังเจ้าตัวได้มีการโพส์ภาพตนเองที่มีการแต่งหน้าแต่งตาออกมาพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณพี่วัดแปลงร่างให้พี่แทบจําตัวเองไม่ได้เลยพี่กลับมาสดใสดีใจมากๆสวยอะ่ะเพิ่งฟื้นแต่สวยได้ขอบคุณนะพี่เออชาราทองเทพหรือชื่อใหม่ว่าเมธิกันทองสมิทธทิพ ปัจจุบันอายุ49ปีเคยได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสทิ้นไทยแลนด์ในปี2535และมีผลงานละครออกมามากมายแต่ที่เป็นที่จดจำก็คือบทของเอ้อยไอในละครปราบูท่องในปี2537สำหรับเอด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับนายชาดาไทยเศรษฐี่มัสยิดอำเภอพยุหคิรีจังหวัดพระนร จังหวัดนครสวรรค์และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันเธอได้หย่าก,กับนายธาดาไทยเศรและเปลี่ยนชื่อนามสกุลปัจจุบันเธอประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับก่อสร้างและเครื่องสาอางซึ่งหากย้อนกลับไปเธอมีช่วงชีวิตที่ยากลําบากหลังถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยปัญหาสุขภาพต้องนอนบนเตียงนานถึง42วันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n s o l v e l d c o m ขอบคุณค่ะ